เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องราวมึงพอแล้วฝังไปก็ไร้ประโยชน์ข้อมูลจากหนังสือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธมาเล่าให้ฟังครับฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณพิษณุประดับมุกอาจารย์โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณพิษณุได้ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาหลายครั้งมากบ้างน้อยบ้างถ้าเหตุการณ์ไม่รุนแรงเกินไปนักก็มักจะแคล้วคลาดไปแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาบรรเทาลงไปได้คุณพิษณุได้พบสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อครั้งที่ไปฝังตะกรุดที่วัดบ้านไร่ตัวเองนั้นฝังมา8ดอกแล้วยังมาฝังเป็นดอกที่9หลวงพ่อคูณมองหน้าแล้วก็บอกกับคุณพิษณุว่ามึงพอแล้วฝังไปก็ไร้ประโยชน์แต่คุณพิษณุไม่ยอมเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะให้ครบ9ดอกให้ได้เลข9มันสวยจะตายเป็นเลขมงคลด้วยจึงขอให้หลวงพ่อฝังให้ท่านก็ไม่ขัดใจฝังให้เป็นที่เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าตะกรุดดอกนี้ไม่ยอมอยู่ในท่อนแขนของคุณพิษณุครับอยู่ได้เดือนกว่าก็ดันเนื้อออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุซึ่งคราวนี้ต้องยอมเชื่อหลวงพ่อแล้วเพราะท่านบอกว่าพอก็ต้องพอคุณพิษณุนับถือหลวงพ่อคูณอย่างจริงจังก่อนนอนจะต้องสวดมนต์กราบไหว้ลำลึกหลวงพ่อทุกครั้งทุกปีลงมายังวัดบ้านไร่ให้หลวงพ่อเป่ากระหม่อมให้มีเรื่องเกี่ยวกับคุณพิษณุอีกอย่างหนึ่งซึ่งตัวเองก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรเวลาเห็นรูปของหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นที่ไหนขนจะต้องลุกชันขึ้นมาทุกทีแต่กับรูปของพระองค์อื่นๆแล้วกลับไม่เป็นคุณพิษณุได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ฟังว่าเมื่อวันที่30สิงหาคม2530เวลาประมาณบ่ายโมง15นาทีคุณพิษณุกำลังเดินอยู่ที่ถนนราชวงศ์เพื่อหาซื้อของก่อนที่จะถึงร้านม่อนเฟอร์นิเจอร์เล็กน้อยเขาก็ข้ามถนนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซึ่งห่อมาอย่างแรงแล้วชนร่างของคุณพิษณุกระเด็นลอยไปหลายเมตรหัวฟาดพื้นอย่างแรงพลเมืองดีได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะเจ้าคนขี่รถมอเตอร์ไซค์นั่นก็เจ็บเช่นเดียวกันหมอได้ทำการเอ็กซเรย์ตรวจอาการคุณพิษณุปรากฏว่าไม่มีอะไรเสียหายบอบช้ำเลยนอกจากเคล็ดขัดยอกที่ข้อเท้านิดหน่อยเท่านั้นแข้งขาซึ่งน่าจะหักก็ไม่เป็นอะไรอวัยวะภายในก็ไม่มีอะไรบอบช้ำคนแถวนั้นพูดให้คุณพิษณุฟังในภายหลังว่าทุกคนคิดว่าไม่ตายก็คางเหลืองทั้งนั้นผมรอดตายจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนื่องมาจากบารมีของหลวงพ่อคูณท่านได้ช่วยปัดเป่าให้ผมนี่เองท่านปกป้องรักษาลูกศิษย์ของท่านให้แคล้วคลาดอย่างไม่น่าเชื่อ
หลังจากนั้นอีก3วันคุณพิษณุก็รีบเดินทางมากราบหลวงพ่อที่วัดบ้านไร่ทันทีเล่าเรื่องให้ฟังท่านก็เอ่ยยิ้มว่าดวงอย่างมึงมันไม่ตายโหงดอกดีๆมันไหว้พระสวดมนต์ให้มั่นอยู่ในศีลในธรรมเอาไว้ไม่ด่าพ่อด่าแม่เขาไม่ประพฤติผิดลูกเมียเขาแล้วความดีก็จะกลับมาช่วยเราเองเมื่อมีภัยเข้ามาถึงตัวสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370